คุณผู้ชมรู้จักนักมวยปล้ำหรือว่านักแสดงชื่อดังเจ้าของฉายา You Can See Me อย่างจอห์นซีน่ากันหรือเปล่าผมและคุณผู้ชมรู้ปะครับว่าเมื่อเร็วนี้ก็ได้มี TikToker ได้ทำคอนเทนต์เปิดเผยว่าแท้จริงแล้วตัวจอห์นซีน่านั้นเขาก็ได้มีความจริงหลอนๆแอบซ่อนอยู่ด้วยนั่นเองครับ早上好中国现在我有冰淇淋我很喜欢冰淇淋โยสวัสดีครับผมเม้งนะครับผมวันนี้เรากลับมาอีกครั้งหนึ่งกับคลิปหลอนๆ นะครับผมไปเจอคลิปนี้มาจากใน TikTok แล้วผู้ชมแม่งเป็นแอปพลิเคชันที่กูเจออะไรแปลกๆเยอะมากเลยผู้ชมบอกน้องๆกันเลยนะว่าแอปพลิเคชัน TikTok เนี่ยมันมีคนเข้ามาหลายประเภทมากผู้ชมเพราะฉะนั้นเวลาผู้ชมเห็นอะไรเนี่ยก็ต้องคัดกรองในระดับหนึ่งนะครับผมซึ่งเรื่องนี้แหละมันเหมาะสมที่สุดที่ผมจะหยิบยกมาพูดกันในคลิปนี้นะครับผมอย่างที่ผมบอกตอนต้นคลิปผู้ชมหลายคนน่าจะรู้จักนักมวยปั้มชื่อดังเจ้าของบริเด You Can See Me นั่นก็คือจอห์นซีน่านั่นเองนะครับผมใครที่ตามพี่แกก็จะรู้ว่าแกแทบจะไม่ใช่นักมวยปั้มแล้วแทบจะเป็นนักแสดงชื่อดังแล้วนะผมอารมณ์เดียวกับThe Rockประมาณนั้นนะครับผมซึ่งผมไปเจอคอนเทนต์หนึ่งมาคุณผู้ชมเขาเป็นคอนเทนต์ที่เอารูปภาพต่างๆมาเรียงต่อกันและลงไปในแพลตฟอร์ม TikTok โดยมีเพลงประกอบหลอนๆอยู่ด้วยนั่นเองนะครับผมและพอเราเลื่อนเข้าไปดูในรูปนั้นเนี่ยก็จะเป็นรูปของคุณจอห์นซีน่าแต่พอเราเริ่มเลื่อนรูปไปเรื่อยๆมันก็จะได้พบเจลความหลอนอะไรบางอย่างแอบซ่อนอยู่ด้วยนั่นเองนะครับผมซึ่งในคลิปนี้เราจะมาไขคำตอบกันครับว่าไอ้ความหลอนที่แอบอยู่ในภาพของคุณจอห์นซีน่าเนี่ยมันคืออะไรกันแน่นะครับผมก่อนดูคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ช่องต่อไปด้วยนะผมและที่สำคัญอย่าลืมกดสมัคร Membership ของช่องนี้นะครับผมเพราะถ้าเกิดคุณกดสมัครคุณจะมีชื่อขึ้นแบบนี้เลยนะครับผมโอเคครับถ้าพร้อมแล้วก็รับชมพร้อมกันเลยครับคลิปที่เราจะพูดถึงกันในวันนี้มาจาก TikToker Channel Lady Bro นะครับผม Channel นี้เลยนะครับซึ่งเขาจะเป็นการอัพโหลดที่ไม่ใช่วิดีโอผู้ชมบอกกันว่า TikTok เนี่ยเดี๋ยวนี้มันอัปเดตแพลตฟอร์มเยอะผู้ชมไม่ได้ลงแค่วิดีโอเดียวบางทีก็เราสามารถลงเป็นแบบว่าเหมือนสไลด์รูปโชว์แบบ 4-5 รูปแล้วก็สไลด์ไปมีเพลงประกอบได้นะครับผมซึ่งในคลิปของเขาเนี่ยมันก็จะเป็นการจัดวางโดยเอาภาพของคุณจอห์นซีน่ามาเรียงต่อกันทั้งหมด6รูปด้วยกันนะครับผมโดยที่รูปแรกเนี่ยก็จะเป็นรูปของคุณจอห์นซีน่ายืนคู่กับแฟนคลับ2คนนี้นะครับผมผู้ชมจะสังเกตเห็นคนซ้ายเนี่ยเขาใส่ชุดคาแรคเตอร์ของคุณจอห์นซีน่าด้วยนั่นเองครับผมแล้วก็ดูเฮ้ยมันไม่ได้มีอะไรที่มันดูน่ากลัวอะไรขนาดนั้นผมแต่พอเริ่มกดเลื่อนคลิปไปเรื่อยคุณชมเราก็จะเห็นว่ารูปที่2เป็นรูปของคุณจอห์นซีน่าเว้ยที่แบบว่าเป็นพี่แกใส่ชุดสูทและข้างๆก็จะเป็นรูปแกตอนแบบเป็นนักมวยปั้มเลยนะผม WWE อ่ะยุคนั้นเลยนะครับผมแต่ทีนี้หลังจากนี้มันจะเริ่มมีรูปที่มันแปลกๆคุณชมเพราะว่ารูปที่3ของแอคเคาท์นี้ที่เขาลงเนี่ยมันเป็นรูปของคนคนนี้เว้ยมันเป็นรูปของใครก็ไม่รู้ที่ตัวสีขาวแล้วก็มีอะไรเหมือนครีมๆเต็มตัวกันหมดเลยนะครับผมก่อนที่ภาพที่4จะเป็นภาพของไอศกรีมเว้ยซึ่งมันมีความเชื่อมโยงกับรูปที่แล้วก็คือตัวไอศกรีมเนี้ยมันมีสีขาวถูกปะแล้วมันก็เชื่อมโยงกับคนเมื่อกี้ที่มีตัวสีขาวๆเหมือนกันอาจอยากจะสื่อประมาณว่า2อันเนี้ยคือไอศกรีมนะครับผมก่อนที่จะตัดมาเป็นรูปสุดหลอนรูปที่5แล้วก็คือรูปนี้ครับเป็นรูปของคุณจอห์นซีน่าด้านขวาแบบขาวดำตามมาด้วยภาพของคนคนเมื่อกี้ที่เหมือนเป็นไอศกรีมแล้วก็ภาพบนที่เป็นรูปใครก็ไม่รู้นะครับผมแต่ว่ามีรอยที่มันดูน่ากลัวมากเลยก่อนที่ภาพสุดท้ายจะเปิดเราเห็นว่าเป็นรูปของคนคนนี้ที่ดูคล้ายกับคุณจอห์นซีน่าเว้ยแต่ว่ามันมีอะไรบางอย่างก็คือตรงบริเวณใบหน้าของเขาอะมันมีสีดำแล้วก็มีสีแดงฉานคล้ายกับเลือดอยู่ด้วยนั่นเองนะครับผมและคลิปที่เรียงต่อภาพทั้งหมดก็จะจบเพียงเท่านี้เลยนะครับคือครั้งแรกที่ผมเห็นคลิปเนี้ยมันอะไรวะเนี่ย นี่คือความวิตกกังวลนะผมดูเลยอยู่เนี่ยแต่ถามว่าหลอนไหมมันก็หลอนนะถ้าเกิดว่าไม่ได้รู้เนื้อเรื่องจริงๆว่ามันคืออะไรแล้วไม่เห็นคลิปเนี้ยก็คงแบบอยากจะไปสืบหาเพิ่มเติมว่ามันคืออะไรนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะมาไขความลับของผู้ชมว่าไอ้คลิปเนี้ยมันคืออะไรกันแน่นะครับผมอย่างที่ผมบอกคุณชมผมบอกแล้วว่าแอปพลิเคชัน TikTok เนี่ยมันมีคอนเทนต์หลากหลายมากเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดผู้ชมจะดูแล้วก็ตามเนี่ยต้องใช้วิจารณญาณในการวิเคราะห์ค่อนข้างที่จะสูงมากๆเลยอย่าเพิ่งไปหลงเชื่ออะไรนะครับผมไอ้เจ้าคลิปเนี้ยผมอยากผู้ชมตั้งสังเกตหนึ่งอย่างเลยก็คือแคปชั่นของเขาเว้ยเขาจะเขียนแคปชั่นไว้ว่า All fake John Cena Bing Chilling incident นะครับผม All fake ก็คือมันปลอมทั้งหมดจอห์นซีน่าก็ชื่อเขาบิงชิลิงไอเนี่ยมันเป็นโค้ดคำที่ผมชอบมากเว้ยเดี๋ยวผมจะสืบสาวเท่าเรื่องต่อไปนะว่ามันคืออะไรนะผมส่วนอินซิเดนต์ก็คือแบบเหตุการณ์นั่นเองผมเหมือนพูดประมาณว่าไอที่เขาเอามาเรียงร้อยเนี่ยมัน all fake มันไม่จริงนะครับผมมันเป็นเหตุการณ์ที่ถูกตัดแต่งขึ้นนะครับผม
ทีนี้ผมรู้ได้ยังไงเลยผมตามคำมาจากคำว่าบิงชิลิงเว้ยบิงชิลิงอ่ะบางคนอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยพี่เม้งมันคืออะไรมันเป็นคำศัพท์ภาษาอังกฤษไม่เห็นมีความหมายว่าบิงชิลิงคืออะไรมันเป็นชื่อคนเหรอไม่ใช่เว้ยบิงชิลิงอ่ะมันเป็นภาษาจีนซึ่งแปลว่าไอศกรีมครับเหมือนรูปที่4ของคลิปนี้เห็นปะมันจะมีรูปไอศกรีมเว้ยเนี่ยบ้านเราหรือต่างชาติเขาเรียกไอศกรีมแต่ภาษาจีนเขาจะเรียกว่าบิงชิลิงนะครับผมทีนี้แล้วยังไงต่อผมขออธิบายพูดถึงรูปนี้ก่อนรูปแรกอะเป็นรูปคุณจอห์นซีน่าปกติไม่มีอะไรรูป2ก็เช่นกันอาจจะสืบสาวแล้วเรื่องไปช่วงที่แกอยู่ WWE ครับผมส่วนรูปที่3ที่มันเริ่มหลอนเนี่ยผมมองแล้วผมรู้สึกเลยว่าเนี่ยมันเป็นคริสปี้พาต้ายุคบุกเบิกแรกๆเว้ยคุณชมมันจะเป็นโฆษณาของคนคนนึงที่เป็นการโฆษณาไอศกรีมของบริษัทหนึ่งนะครับผมโดยที่แบบมันเป็นโฆษณาที่โคตรหลอนเลยผมจำได้เป็นคนที่แสดงเป็นไอติมแล้วก็ตักตัวเองกินถึงความอร่อยนะครับผมทีเนี้ยไอ้เจ้าคนทำคลิปเนี้ยเลยเห็นว่าเอ้ยไอเนี้ยไอคนเนี้ยมันเป็นไอติมเลยเอามาเรียงร้อยมันรวมกับไอติมที่เป็นบิงชิลิงของภาษาจีนแม่งเลยนะครับผมมึงคิดสตอรี่ได้ยังไงกูยากรู้ทีนี้แล้วไงต่อถ้าเกิดคุณผู้ชมติดตามหรือว่าเห็นมีมในโลกเด็กก็จะรู้ไว้ว่าคุณจอห์นซีน่าช่วงหลังๆมาเนี่ยปีหลังๆอ่ะเขาไปโกอินเตอร์เว้ยและเขาไปเจาะตลาดกลุ่มประเทศจีนแบบผมไม่มั่นใจว่าไปเล่นหนังอะไรบ้างที่แบบเกาะตลาดกลุ่มจีนแต่ว่าที่สำคัญเลยก็คือพี่แกจอห์นซีน่าแกพูดภาษาจีนเว้ยคือแบบพยายามแบบเจาะกลุ่มคนจีนให้แบบรู้จักมากยิ่งขึ้นเลยนะครับผมซึ่งมันก็เป็นที่มาของรูปนี้นะครับผมบิงชิลิงเนี่ยถ้าเกิดว่าใครรู้จักมีมจอห์นซีน่าบิงชิลิงก็จะคุ้นภาพนี้เห็นแวบเดียวแล้วก็รู้เลยว่ามันมาจากมีมไหนนะครับผมซึ่งมันก็คือมีมนี้เว้ย เห็นไหมคุณผู้ชมจำโครงหน้าของจอห์นซีน่าไว้นะแล้วก็ถือไอติมแบบนี้นะครับผมนี่คือคลิปต้นฉบับส่วนนี้คือรูปหรือคลิปที่เขามาตัดต่อโดยการที่ว่าเห็นป่ะเป็นโครงของคุณจอห์นซีน่าเนี่ยจำโครงหน้าได้เลยมาบิดให้เป็นแบบภาพ8บิตถือไอติมหรือบิงชิลิงแบบนี้ตรงกลางนะครับผมนี่คือเป๊ะเลยแต่ว่าเพิ่มตรงที่มีรอยเหมือนแบบรอยกลมๆดำๆตรงบริเวณใบหน้าแล้วก็เพิ่มเติมสีแดงให้มันดูเหมือนเลือดให้มันดูมีความน่ากลัวแล้วก็หลอนกว่าเดิมเกินความจริงของมันไปนั่นเองนะครับผมก็นั่นแหละนะครับน้องๆเสพอะไรใน TikTokหรือสื่อต่างๆก็ต้องใช้วิจารณญาณนะผมอย่าเพิ่งไปกลัวผมไปอ่านเม้นในคลิปนี้มีบางคนแบบว่าหุ้ยกลัวสแครรี่บางคนบอกว่าอธิบายทีมันคืออะไรผมกลัวไปหมดแล้วน้องใจเย็นที่มาทำคลิปอธิบายแล้วนะมันไม่ใช่เรื่องจริงตรงแคปชั่นก็เขียนอยู่ว่า all fake นะครับผมนะไหนๆก็มาละขอฟังคลิปเสียงของคุณจอห์นซีน่านะแม่งเป็นมีมที่ผมก็ชอบอ่ะ早上好中国现在我有冰淇淋我很喜欢冰淇淋早上好中国现在我有冰淇淋เดี๋ยวจะร้องบิงชิลิงกูก็ชอบโอเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้คุณผู้ชมอันนี้คลิปนี้สั้นๆง่ายๆเลยเพราะว่าข้อมูลแฟกต์มันมีแค่นั้นเลยคุณผู้ชมมีคนเอารูปของคุณจอห์นซีน่ามาวางต่อกันเป็นอัลบั้มภาพใน TikTok แล้วก็ใส่เพลงร้อนๆมีการใส่รูปคนที่มันดูแปลกๆมาจากโฆษณาไอติมที่มันหลอนๆอยู่แล้วเป็นคริสซี่พาต้าสมัยเก่านะครับผมแล้วก็เพิ่มเติมโดยการเอารูปของคุณจอห์นซีน่าที่ถือไอติมไม่ที่ถือไอติมเนี่ยถือปิ้งชิลิงอยู่บนมือมาตัดต่อให้มันดูน่ากลัวนะครับผมแล้วก็ใส่องค์ประกอบสุดท้ายเข้าไปนั่นก็คือเพลงร้อนๆแค่นั้นแหละคุณผู้ชมจบแล้วเราได้คลิปร้อนๆ1คลิปที่เราไม่รู้ว่ามันคืออะไรผมก็ชอบเหมือนกันท่านผู้ชมเวลาแบบเจออะไรที่มันดูแปลกๆแล้วเราอยากมันเหมือนกระตุ้นต่อมแบบรู้ของเราว่ามันความจริงของคลิปนี้ไหมมันคืออะไรวะนะครับผมแต่พอมาสืบดูจริงๆแล้วก็มันก็มีทั้งเรื่องที่มันตลกๆและบางทีเราก็ไปเจอเรื่องหลอนๆจริงๆที่แอบซ่อนอยู่ในวิดีโอเหมือนกันนะครับผมโอเคนะครับผมผู้ชมคลิปนี้ก็มีประมาณนี้เนี่ยผมถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ช่องต่อเม้งด้วยนะครับผมคลิปนะจะเป็นคลิปร้อนๆอะไรอีกก็ลืมติดตาม YouTube Channel ช่องต่อเม้งนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ冰淇淋